เด็ดความรู้เรื่องเงินทองกับการงงการเงินกราบสวัสดีครับผมเคนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสินเชื่อส่วนบุคคลน่ะเขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการประกอบนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเตรียมเอกสารไว้เพื่อขอสินเชื่อให้ได้อย่างชัวร์ๆนะครับเรามารู้จักสินเชื่อส่วนบุคคลกันก่อนดีกว่าคร่าวๆนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลให้เงินเป็นก้อนสำหรับคนทั่วไปเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการโดยผู้ที่จะขอกู้ได้ต้องมีรายได้ประจำตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่การที่จะไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารหลายอย่างครับโดยรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ธนาคารโดยรวมแล้วนะครับธนาคารจะต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนแบบนอนแน่ๆ 1. สำเนาบัตรประชาชนนะครับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านนะครับ 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าต้องการถึงขนาดนั้นเลยนะ 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขบัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี 5. เอกสารอื่นๆในส่วนนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงสถานะทางการเงินเอกสารแสดงรายได้หนี้สินต่างๆเพื่อให้ธนาคารที่กำลังทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อว่ามีกำลังพอที่จะใช้หนี้หรือเปล่าหรือดูสถานะความมั่นคงและวินัยในการใช้เงินของผู้ขอสินเชื่อมาประกอบการพิจารณาเอกสารในส่วนนี้ก็จะได้แก่เอกสารแสดงรายได้ของผู้มีรายได้ประจำต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2-3 เดือนนะครับ 2. สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง6เดือนหรือก็สเตทเมนต์นั่นเองนะครับก็ไปขอธนาคารได้บางที่ก็ฟรีโดยผ่านแอปและใบสมัครในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับและนอกเหนือไปจากนี้แล้วธนาคารอาจจะต้องการทราบถึงภาระหนี้หรือประเภทหนี้ที่เรามีอยู่ด้วยนะครับเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนรถหนี้ผ่อนบ้านเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ต้องการเอกสารหรือหลักฐานที่มากมายจนเกินไปหรอจะมีหลักทรัพย์เป็นประกันหรือบุคคลค้ำประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ตราบใดที่หลักฐานของเราพร้อมและมีคุณสมบัติที่ตรงกับนโยบายทางสถาบันการเงินรับรองได้ว่าขอสินเชื่อผ่านแน่นอนนะครับเมื่อทุกท่านทราบแล้วเอกสารขอสินเชื่อนั้นมีอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนจะขอสมัครสินเชื่อจะได้ไม่เสียเวลาและเพิ่มโอกาสให้กับสินเชื่อของเราให้ได้อนุมัติได้เร็วขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเอกสารนะครับทุกๆอย่างที่ผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อนั้นจะต้องเตรียมนะครับเพียงเท่านี้นะครับคนที่บ่นว่ากู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านธนาคารไม่รับก็จะทำให้ทุกๆคนนะครับเตรียมเอกสารได้พร้อมแล้วก็ขอกู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับการงงการเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ